Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 8 of Time. In the last episode, we actually saw a little bit of the present day, and it turns out that Foam is in a coma at the moment. So he's been in a coma apparently for a few days now in the present day. And the first half of the episode was actually a little bit more focused on Pariwani's sons and their love interest. So I think they're kind of like building up a story to include them. I'm guessing that we'll see them have a bigger part in the series, and perhaps they'll have a bigger part to play in why Chris ended up being murdered as well. We'll see. Meanwhile, in the past, where Foam, aka Tor, is at the moment, we also didn't really see so much of their story. Chris was, he went to his hometown to see how his dad was doing. And, you know, like his dad and his ex-girlfriend's dad were kind of talking about how Chris and his ex-girlfriend should get married already, and that was a little bit awkward. And Foam, aka Tor, has kind of decided that he's not really interested in the investigation anymore. And listen, if he's not interested in it, then how are we going to be interested in what he's doing there? But I'm guessing, you know, they will pivot back to the investigation at some point. We will see if that is the case. Just want to remind everyone that on YouTube, I can add, I believe, something like 25 minutes of the episode to my reaction on YouTube. Plus, the size of Time the Series in my reaction can only be kind of small. So if you want to see my reaction to the full episode with a little bit of a larger screen, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 8 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. ข้อมูลข้างในเนี้ยน่าสนใจนะเว้ยน่าสนใจวะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยฟ้าวกูครับมาพายต้าไปกินข้าวอ่ะพิรุธพิรุธนะพวกมึงอ่ะพิรุธอะไรวะปกติเปล่าไม่มีไรเออพอดีเลยไอ้คีกำลังกลับมากูเลยชวนพวกมึงไปลองมาที่ร้านข้าวไปปะเออไปดิปะปะรอกูแป๊บนึงนะไปไหนเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนทำไมวะกูเพิ่งวิดพื้นเสร็จร้อนแล้วพวกมึงจะไปชุดนี้กันเหรอไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดเถอะป้าไปเปลี่ยนชุดป้าไปเปลี่ยนชุดเออมึงว่ามันแปลกๆป่ะมึงเอาไปนี่ไม่อยากโดนใช่ป่ะฮะคืนนี้มึงโดนเล่นอะไรอีกแล้วมึงอ่ะมานี่เลยรับรองไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนค่ะเอ๊ะเจ๊บูมาคุยอะไรกับคุณปรินาวีนะเต็มใจช่วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยไว้ใจอยากจะทำจริงจังบ้างร่วมลงทุนกับคุณพ่อน้องนีนี่เนี่ยยังไงอะเจ๊ช่วยคุยหน่อยแล้วกันได้เลยคุยเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคน้องนีนี่คะเรื่องงานที่เราคุยกันไว้นะคะนีนี่ขอยกเลิกงานทั้งหมดค่ะจะไม่มีการร่วมงานอะไรทั้งนั้นน้องนีนี่ใจเย็นๆนะคะพี่เถียงทุนอะไรนะไม่ให้เกียรตินีนี่เลยสักนิดนีนี่ไม่ต้องการร่วมงานกับคนแบบนั้นค่ะเจ๊บูเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวเจ๊จะคุยกับคุณปรินาวีใจเย็นๆก่อนแล้วน้องเทียนทศเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้านะคะ
จเย็นๆ นะคะนีนี่ไม่สนใจหรอคะยังไงวันนี้เจบูก็ต้องเลือกระหว่างนีนี่กับปรินาวียังไงคะเทียนทศทำไมคะผมว่าลูกฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเดไปคุยมาเลยนะมันงั้นต่างคนก็ต่างทำคุณปรินาวีใจเย็นI mean, Tian Toad really was kind of an asshole towards Nini. Hey, เมื่อคืน DDAP เป็นไงบ้างปะไม่คุยงานดีมึงหิวเนี่ยเร็วๆตัวประจำกูจองเองมาเลยกินอะไรดีวะเดิมหมูกรอบไอเด็กคนเนี้ยมันคือคนที่จะทำให้เรากลับมายิ่งใหญ่ไปอีกครั้งหนึ่งขอนั่งด้วยคนนะเชิญครับเจ๊มีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะน้องสนใจอยากเป็นนักแสดงไหมเพื่อนผมเนี่ยนะครับเจ๊ใช่เพื่อนเธอนี่แหละจะเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งคนต่อไป Well, Boo was his manager in the present day. เจบูใช่คนที่เป็นลูกค้าโหดปะครับนี่พวกเธอเป็นเด็กโหดเหรอใช่ครับเจ๊ผมต้านะครับนี่เพื่อนๆผมแก๊งเดียวกันครับไม่เป็นไรเจไม่สนแล้วนี่นามบัตรเจอย่าลืมโทรไปด้วยล่ะรับรองว่าเจทำให้เธอดังได้ผมเชื่อครับเจเรื่องประวัติเจช่วยได้แน่นอนครับ That's probably why he had to change his name from Tar to Fo ไหนเอามาดูดิเป็นนักแสดงวะตัวจริงเสียงจริงนักแสดงชื่อดังกูว่าแล้วหน้าคุ้นๆหน่อยให้มันเลี้ยงไอ้คิดมึงมาช้าเมื่อกี้นะเว้ยแม่งมีเจบูเว้ยผู้จัดการดาราชื่อดังเว้ยมีติดต่ออีกตามด้วยจริงหรอเออมึงจะมีเพื่อนเป็นดารานะเว้ยคนดังนะครับผมคนเนี้ยได้ดังแน่ชื่อต่อไปกูโอ้เชี่ยไอ้ปักโอ้เอ้ยไอ้เคสเฮียใครแม่งลือวะข้อมูลอะไรอ่ะน่าจะเป็นพวกแก๊งเพื่อนสินะที่ทำเรื่องนี้อะไรวะไอ้บิวมึงหลอกข้อมูลอะไรมามึงมีอะไรกูถามว่ามึงไปหลอกข้อมูลมาใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นดิวะมึงบอกกูมาดิไอ้คิดเรื่องเชี่ยอะไรเนี่ยมึงก็ถามแม่งดิของมันอยู่ที่ต้าแล้วเว้ยต้าทำไมมึงรับโทรศัพท์กูวะมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูเป็นห่วงอ่ะไอ้ต้าค่ะบอสผมอยู่นี่ครับบอสเพื่อนผมไม่เกี่ยวแฟลชได้ข้อมูลอยู่นี่แล้วครับอือฮึ
ผมพร้อมทำงานกับท่านต่อแล้วครับค่ะบอสได้เลยค่ะบอสมึงเจอตาของวะไม่เจอเลยวะมึงว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นปะมันเรื่องอะไรกันวะแม่งห้องกูแม่งโดนรื้อกระจัดกระจายหมดเลยพอกูจะแจ้งความมึงก็ไม่กูแจ้งยังบอกไม่ได้วะแต่ช่วงเนี้ยอยู่ห่างไว้ก่อนก็ดีเอ้าพวกมึงมีอะไรปิดบังกูปะวะเป็นมนุษย์ลึกลับกันหรอพวกมึงอะน่าอ๋อหรือว่ามึงติดพนันบอลใช่ไหมไอ้คิดเจ้านี่มาทวงใช่ป่ะอะไรของมึงวะเอ้าหัวบอกกูหน่อยดีกูงงนะเว้ยเอ้าLooks like something is finally happeningThat's going to lead us to understand what happened to Chris. นี่แหละนะวัยรุ่นน่ะมีรักมันก็มีเลิกเป็นเรื่องธรรมดานี่เจรู้ได้ไงครับว่าผมเศร้าเรื่องอะไรก็ดูหน้าแกสิเศร้าขนาดเนี้ยมันจะมีเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องรักเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่มีเงินก็เศร้าได้นะครับเจ๊นั่นมันก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าอยากจะมีเงินน่ะก็มาเข้าวงการกับเจ๊สิเดี๋ยวเจ๊จะพาไปล้างคราบคราวทั้งหมดโมดิฟายใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ด้วยเอาชื่ออะไรดีนะชื่อโฟมใช่ไหมครับเจ๊โฟมนภัสนัทก็ทำไมเดาใจฉันถูกอ่ะเจ๊ไปดูดวงมาใช่ไหมครับเขาบอกว่าชื่อนี้จะทำให้เจ๊อ่ะกลับมามีชื่อในวงการอีกครั้งนี่เป็นหมอดูด้วยเหรอเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าผมขอเก็บกลับไปคิดก่อนได้ไหมครับเจ๊ผมยังไม่ค่อยพร้อมอะครับอ้าวแต่ว่าผมขอบคุณเจ๊มากนะครับที่มาชวนแล้วก็ช่วยเหลืออะไรผมหลายๆอย่างเลยยังไงช่วงนี้ผมขอพักอยู่กับเจ๊ก่อนนะครับเรื่องพักกันมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ระหว่างพักอยู่ที่เนี่ยเธอก็ต้องไปเรียนการแสดงให้เจ้ด้วยนะได้เลยครับเจ กูมีงานให้พวกมึงทำว่ะงานอะไรครับกูอยากให้พวกมึง2คนจับตาดูไอ้คิดและแก๊งเพื่อนๆของมันแต่งานมันก็เสี่ยงอยู่นะผมกลัวว่าจะได้ค่าตอบแทนไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อดิรับรองค่าตอบแทนดีแน่นอนใครรับรองอะและกูอยากให้พวกมึงจับตามองไอ้คนชื่อตานี่เป็นพิเศษเพราะกูรู้สึกแม่งมันแปลกมันดูสอนรู้สอยยังไงไม่รู้อ่ะจริงนะผมก็เริ่มสงสัยมันเหมือนกันนะแต่ไอ้คนที่น่าสงสัยที่สุดอ่ะคือคนที่ชื่อบิลแม่งทำงานไม่กี่วันก็ขึ้น VIP แล้วพวกผมทำตั้งหลายเดือนยังไม่ได้ขึ้นเลยนะยังไงกูฝากพวกมึงด้วยถ้ามีอะไรก็รีบมารายงานพวกกูรับรองกูจะตบรางวัลให้อย่างงามบิลทำอะไรรับรองวะแต่ฟังเขาอยู่แม่
จร้อนจริงๆเลยนะมึงเนี่ยกลับถึงห้องก่อนก็ได้ It's not what he's thinking about, Par. ห้องน้ำเหรอThat's not what he's thinking. อะไรมึงเนี่ยน่ารำคาญแล้วมึงอ่ะไปแล้วเหรอเออทำไมช่วงนี้ไอ้คิดมันเมาอะไรขนาดนั้นวะมึงไม่รู้สนเรื่องของมันหรอกมาสนเรื่องของเรากันดีกว่ามึงหมายถึงกูกับมึงเหรอ Could they maybe do it once where he was not obviously drunkCould he be like sober the next time they do it? They'll die, bro. Oh, and they're really gonna do it right then and there. Five, six, seven, eight. ครับ Start ตรงนี้มา1และ2 3 4 5 6 9 7ครับหมุนกลับมาเป็น8และทิ้งมือโอเคอีกรอบนึงเดี๋ยวโฟมตั้งใจให้มันมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าทุกอย่างที่เธอจะต้องเรียนวันนี้เนี่ยมันคืออนาคตมันคือชื่อเสียงของเธอถ้าอยากจะมีจะต้องตั้งใจมากกว่านี้ครับเจ๊เอาลองใหม่สิเอาใหม่นะครับทุกคนคุณโฟมตั้งสติหน่อยนะครับมาครับสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คลาสการแสดงและคลาสบุคลิกภาพนะคะเดี๋ยวขอน้องโฟมค่ะไหนน้องโฟมลองเดินให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งยังแข็งอยู่เลยลองเดินใหม่สิครับนี่อย่ามัวแต่เล่นเดี๋ยวก็เอาหญ้ามาให้กินซะเลยตั้งใจหน่อยอีกรอบหนึ่ง in front of all of the other students 1และ2 3 4 5 6เจ็ดแปดอะโฟมเดินอีกทีหนึ่งโฟมทำได้โฟมต้องตั้งใจอีคิดถ้าเหล้าหมดก็อยู่นี่นะมึงชงเองแล้วก็ถ้าเหล้าหมดเนี่ยอย่าไปเอาเหล้าฝากของลูกค้ามากินล่ะยังมีเหล้าเหลืออยู่ใต้เคาน์เตอร์เออช่วงนี้มันเป็นไรวะเมาทุกวันเลยฉันสังเกตเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันที่เอต้าไม่มาทำงานหรือว่าต
้องมีอะไรในกอไผ่แน่เลยอ่ะวะกลับบ้านโอ้โหสภาพI mean, he's really missing Tar. ว่านะมึงไปตามเมต้ากลับมาเถอะกูทนเห็นมึงเป็นสภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้ววะกูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องยุ่งอ่ะกูแค่ไม่อยากให้มึงเป็นอันตรายอ่ะเข้าใจปะอันตรายเชี่ยอะไรของมึงครับกูก็เห็นแต่มึงเนี่ยที่ทำร้ายตัวเองอยู่ทุกวันมึงตั้งสติแล้วแก้ปัญหาดิวะแล้วแต่มึงแล้วกันนะมึงจะแดกให้ตายห่าก็เรื่องของมึงกินอีกแล้วเพิ่งเลิกงานหิวว่ะให้พักหน่อยไม่ได้เหรอวะหิวเว้ยไปหน่อยแม่งกินร้านนมูได้แม่งเห็นเปิดใหม่เขาบอกอร่อยนะเว้ยไปปะไปปะเรื่องของกินมึงนี่ไวนะโอ้ welcome back มึงหายไปไหนมาตั้งหลายวันวะมึงรู้ป่ะเนี่ยว่าคนเขาเป็นห่วงอ่ะมึงรู้ป่ะตั้งแต่มึงหายไปอ่ะไอ้คิดแม่งไม่เป็นคู่เป็นคนเลยนะเว้ยก็ไหนมันบอกไม่อยากให้กูมาไม่ใช่เหรอมึงก็รู้ว่ามันปากแข็งพูดไม่ตรงกับใจมึงไม่รู้หรอกว่ามันพูดอะไรกับกูไว้บ้างอ่ะถ้ามึงไม่บอกแล้วกูจะรู้ป่ะเออช่างเหอะว่าแต่เจ๊เปี๊ยกอยู่ไหมวะกูว่าจะมาขอคุยกับเจ๊เรื่องขอลาออกว่ะลาออกอ่ะนะเฮ้ยมึงลาออกไปแล้วมึงจะออกไปทำอะไรวะนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงจะไปเป็นดารากับเจ๊คนนั้นอะเออสุดยอดเว้ยเพื่อนกูสมแล้วแหละที่เป็นเพื่อนกูอะแล้วสรุปเจ๊อยู่ไหมวะอยู่ด้านในอะมึงเดินไปได้เลยแล้วมึงก็อย่าลืมไปดูไอ้คิดมันหน่อยแล้วกันแม่งสภาพโคตรแย่เลยเออมันเป็นไงบ้างวันนี้ไม่รู้มันตัดสินใจแล้วอ่ะWell there he is Chris เขาบอกมึงเมาทุกวันเลยเหรอมึงกลับมาทำไมอ่ะทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นอยู่แล้วนะเว้ย Is it now ดีขึ้นเหรอมึงดูสภาพตัวเองตอนนี้ดินี่เล็กดีขึ้นเหรอพี่ต้ามึงทำอะไรวะมันก็เรื่องของกูปะมึงจะมายุ่งทำไมวะกูไม่ได้อยากยุ่งหรอกกูมาหาเจ๊เปียกกูแค่จะมาลาออกอ่ะจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบที่มึงต้องการไงนี่ใช่ป่ะของที่มึงอยากได้อ่ะเออวางไว้ตรงนั้นแหละก็จะไปไหนก็ไปไปกูไม่อยากเห็นหน้าอือฮึ Oh well ยังจำวันนั้นขึ้นใจทุกๆอย่างเดี๋ยวกูรับเองเธอบอกลาฉันไปตัวนึง
Has Tar, aka Foam, completely forgotten why he came back to the past to begin with? It seems that he has. Uh-oh. Well, things are not looking too good. Well, see, here's the thing, because, like, when Foam, aka Tar, found himself in the past, he realized that he had an opportunity to change what was happening, or what happened in the present day, with Chris being murdered. Right? He was about to be arrested, but then before he could be brought to the police station by the police, somebody shot him. A sniper shot him. Okay? And, you know, Foam, aka Tar, was devastated in the present day. So when he found himself in the past, he was given an opportunity to find out what happened to Chris. Now, he's been there like, I don't know, a few weeks, maybe like a few months, and now he has completely forgotten why he went back to the past to begin with. So, him just accepting that Chris no longer wants him in his life, and him focusing on being an actor instead, is kind of like, okay, so he went back to the past, and instead of changing things, he's just letting them happen as they happened originally. So, what was the point of doing all of this, Foam, aka Tar? Like, okay. What are you even doing there in the past, Foam, aka Tar? Because if you're not going to change anything, then what's the point? What is the point? He tried to, like, find out more in the beginning, right? He did. He didn't find out anything, and eventually he just ended up kind of like enjoying his time with Chris. Yes, there's this whole thing with the USB. I don't know if he's actually found out what was on the USB. I mean, I think he just saw that one photo with Chris listed as one of the potential upcoming stars. But that didn't really get anywhere. And this USB that you found, it doesn't look like Foam, aka Tar, did anything with that information. So, like, Foam, aka Tar, you need to get it together. Because if you're just going back into the past and doing everything in the same way, then Chris, in the present day, is still gonna die and get murdered. You need to change something, honey. You need to find out more. Okay? Like, get it together. That's all I have to say. Because now, you only have 2 episodes left. This series time is only 10 episodes long. We just watched episode 8. Next week, episode 9 is the penultimate episode, and then after that, it's the finale. Nothing has happened with this investigation that Foam, aka Tar, started. Okay? I mean, behind the scenes, we are kind of seeing, like, some of Chris's interactions. We know that some of the other hosts at the bar are keeping tabs on or are watching Chris
and the other characters like Bu and even Foam or Tar, right? So that probably has some part to play in what actually happened to Chris, plus this whole thing with Pariwani and Bu, the manager. That, I'm guessing, has something to do with it as well. But we only know that as viewers. Foam, aka Tar, he doesn't know because he doesn't care about the investigation anymore. Well, he has 2 episodes to get it together and to figure out how he can help Chris not get murdered in the present day. Not just Chris, by the way. Boo also got murdered, if we remember correctly, in episode 1. So if he wants to help stop that also, then he can't just keep doing what happened the first time around. Well, we'll see if he figures out what he needs to do. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 8 of Time. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.